ในวันนี้นะคะครั้งที่3วันที่5กุมภาพันธ์นะคะแขกที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะเรียนเชิญนั่งที่เก้าอี้สีแดงที่จัดไว้บริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากถ่ายรูปสวยๆนะคะเดินเข้ามาด้านขวามือนะคะมาถ่ายกับพึ่งยักษ์เราก็ได้นะคะสีเหลืองดำนะคะแล้วก็รัตนทาทิพย์นะคะแล้วก็มีซุ้มยักษ์นะคะสามารถเดินขึ้นไปในสุ่มนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปได้นะคะข้างบนก็จะชูมือข้างบนได้นะคะสุ่มยักษ์นะคะเราทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรารอขบวนรถบุพชาตินะคะซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนมานะคะวันนี้ก็มีเทศกาลนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือว่าจะเป็นคองหลักนะคะเราจะไม่มีขยะเปียกนะคะเราจะทำยังไงนะคะสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้นะคะบริเวณเต็นท์ด้านหน้านะคะพิธีเปิดของเราจะเริ่มตอนที่ขบวนเดินทางมาถึงนะคะเอาขบวนอบทำไมล่ะเอาแก้วนึงแล้วลูกลูกแล้วเสียก่อนโอ๊ยมันอยากต้องมียาสิ900ช่างก็อยากแข็งแข็งเลยอันนี้แล้วก่อนละ5บาทครับผมนอกจากกลุ่มของทางหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่มารวมกิจกรรมเย็นนี้แล้วนะครับด้านนอกของงานของเรานะครับเปิดจะได้กินนะครับกินทองแล้วนะครับผู้ใดอยากได้ของมากกว่าคนทางบ้านนะครับดอกไม้เพิ่นก็มาขายเด้อกระถางนี้ทางใหญ่ที่สวยด้านหน้าสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นดอกจริงนะครับไม่ใช่ดอกจริงแล้วก็ปลูกจริงนะครับกันคุณได้สนใจนะครับกระถางละ200บาทจะติดมากเพราะว่ามีราคาซอยแดงมาเช่นครับด้วยทางหมอกท่านก็มีท้ายนะครับมีทั้งมังกรเล็กทั้งเบญจมาศนะครับแล้วก็ดอกไม้อีกหลายสายพันธุ์เพิ่นเอามาจำหน่ายให้กับพี่กำนองเฮานะครับทุกท่านต่างๆเพราะว่าคนไม่ทำความสะอาดโทรศัพท์ก็เสียทุกท่านตอนนี้ตำบลบางซื่อของเรานะคะขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่มาเลย 5,000 บาทนะคะเดี๋ยวเราขอเลยได้เลยไม่มีขบวนกำลังจะเคลื่อนมาแล้วนะคะสำหรับประเภทที่2ก็คือประเภทความคิดสร้างสรรค์นะคะมีทั้งเปิดตามรางวัลเหมือนกันนะคะรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาทนะคะรองชนะเลิศอันดับ1 2,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2 1,000 บาทไปออกช่องนะช่องสามช่องสามนะคะกองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะมีข้าวเหมาทอดเกลือทอดไปออกช่อง YouTube ไหมเนี่ยและการวางขวัญใจ
ช่วง3โล60บาทช่วงนี้เป็นจุดบริการชมสวนเลกเจอร์มาร์ทเทศกาลแห่งรักของท่านอาจารย์นะคะซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรให้กับอบต.โนนพึ่งนะคะในการทำน้ำสรรพสิ่งนะคะบำบัดขยะในครัวเรือนนะคะวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้ค่ะเราจะได้รู้นะคะว่าอะตอมคืออะไรน้ำสรรพสิ่งบำบัดขยะในครัวเรือนเป็นแบบไหนนะคะยังไงนะคะเป็นไงคะที่ชิ้นสี่นะคะอร่อยมากค่ะเชิญนะคะ